สวัสดีครับวันนี้เรามาชมการทำดอกแคร์นะครับจากกุ๊กมืออาชีพนะครับเริ่มยังไงครับเนี่ยเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องไปเดินดูตามสถานที่ที่เขาปลูกต้นแคร์เอาไว้นะครับเขาเรียกว่าต้นแคร์นานะครับแถวที่ผมอยู่นี่ก็หาไม่ยากครับอันนี้เป็นดอกแคร์ที่เก็บมาจากห้าง The Kitten Parks แถวเรียบทางด่วนรามินทานะครับอันนี้เป็นดอกแคร์ที่ไฮโซมากนะครับเก็บมาเสร็จแล้วก็เอามาตกแต่งนิดนึงอันนี้มันเป็นยอดที่เหี่ยวๆหน่อยแล้วก็ตัดทิ้งนะครับแล้วก็เหลือเอาแค่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอามาฉีกให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเอาเกสรเอาอะไรพวกนี้เอาออกให้หมดนะครับแล้วเราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปลวกกับน้ำร้อนๆกินกับน้ำพริกส้มตำนี่สุดยอดครับวันนี้เมนูสุดยอดครับแล้วลวกกินกับส้มตำครับเรามาดูวิธีการทำนะครับนี่ดอกแคร์นะครับเราทำยังไงครับตัดลำโพงมันออกนิดนึงนะครับที่มันเหี่ยวนี่ตัดออกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาฉีกครับฉีกออกก็ตัดยอดที่มันเหี่ยวๆเนี่ยตัดทิ้งให้หมดครับนี่เกสรมันนะครับข้างในนะครับเราก็ดึงออกครับดึงเกสรออกไปครับเราจะได้ไม่ต้องมีเยื่อใยนะครับเหลือแค่นี้ก็พอนะครับเสร็จแล้วก็จะลวกนะครับลวกให้แม่บ้านนี่แหละครับกินนะครับบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะครับสำหรับท่านชายท่านหญิงนะครับก็กินอย่างนี้แหละพี่นี่ก็กินพี่กินทั้งดอกครับพี่ไม่รู้ก็กินได้ครับแต่นี่มันเหนียวตัดทิ้งเลยเนี่ยแหละครับวิธีการทำดอกแคร์นะครับดอกแคร์นะเสร็จแล้วครับรอลวกอย่างเดียวครับ